สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนะคะเช่นเคยจะมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่19สิงหาคมนะคะท่านนายกและคณะรัฐมนตรีหลายท่านด้วยกันก็ได้เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ท่านยังมีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะคะในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด20จังหวัดของภาคอีสานว่าขอให้ดูแลครบทุกๆจังหวัดและยังมีแนวนโยบายที่จะให้ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในภาคอีสานเนี่ยได้รับการดูแลในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาภัยแล้งเหมือนกันก็ดีเราก็ได้นำเรื่องเข้าสู่ครม.เมื่อวันอังคารถัดมาวันอังคาร20สิงหาคมมีมติสำคัญที่ได้แถลงไปแล้วนะคะนอกเหนือจากเรื่องภัยแล้งที่เรียนไปก็มีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรายละเอียดของมาตรการเดี๋ยวอาจารย์จะว่าในเนื้อหาลึกๆอีกทีหนึ่งในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะวันพุธท่านก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจพิเศษก็คือไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลณเรือหลวงอ่างทองจังหวัดระยองนะคะวันพฤหัสที่ได้โพสต์คลิปให้ทุกท่านดูแล้วมีวิดีโอของนักร้องประสานเสียงวงสนพลูนะคะที่ไปชนะการแข่งขันในระดับโลกมาจากประเทศอังกฤษก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะของประเทศไทยว่าเรามีคนเก่งมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินเพราะว่าสัปดาห์ก่อนก็มีน้องๆที่ไปชนะทางด้านวิทยาศาสตร์โอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกเคมีโอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกมาสัปดาห์นี้ก็มีน้องๆที่มีความสามารถในการขับร้องแล้วศักยภาพเขาสูงมากจริงๆค่ะซึ่งท่านนายกก็ฝากว่าให้ส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะให้เขามีโอกาสได้เผยแพร่ความสามารถของเขาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปยังสายสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปในวันศุกร์ท่านได้รับวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะคะท่านก็ได้ต้อนรับคณะสำคัญสำคัญแขกผู้มาเยือน3คณะด้วยกันคณะแรกก็เป็นผู้นำของข้าราชการพลเรือนในจังหวัดในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะก็คล้ายๆกับเลขาธิการกพ.ของเรานั่นเองเขาก็มีการประชุมหารือกันแล้วช่วงเช้าก็เลยมาพบท่านนายกนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันแนวนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนภาคข้าราชการเพื่อสนับสนุนงานรัฐบาลที่เป็นลักษณะแนวทางเดียวกันเป็นเอกภาพในภูมิภาคสายๆถัดมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับสว.คนดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝันใจของอาจารย์เองก็คือคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธนะคะพอได้มาถึงเราก็อดไม่ได้ต้องขออนุญาตกอดท่านด้วยใจจริงว่าเราติดตามผลงานเขามาโดยตลอดแล้วก็ชื่นชมหลายๆอย่างที่เขาสามารถทำให้เราเนี่ยทุกคนเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะคะถ้าเราตั้งใจจริงท่านนายกก็ได้แลกเปลี่ยนหลายๆประเด็นสำคัญด้วยกันคุณแทมมี่เองก็ชื่นชมท่านบอกท่านมาประเทศไทยเนี่ยเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วคือปี56เราก็มากลับมาอีกทีคราวนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เป็นไปในทางที่ดีในหลายๆมิติด้วยกันนะคะแล้วก็ท่านได้พบกับส.ส.ของ4พรรคการเมืองวันก่อนที่จะมาพบท่านนายกเพราะว่าท่านเดินทางมาที่สภาก็4พรรคการเมืองส.ส.ที่ส่งมาพบท่านเนี่ยก็มาจากคนละฝ่ายมีทั้งฝ่ายข้างฝ่ายรัฐบาลแต่การหารือก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นส.ส.หน้าใหม่ทั้งสิ้นที่ท่านได้พบท่านก็หวังว่าอันนี้จะเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยนะคะที่แม้ว่าเราจะเป็นคนละฝ่ายคือเราสามารถที่จะคุยกันได้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะคะในช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านก็ได้เจรจาในประเด็นหลักๆสำคัญก็ขอความร่วมมือในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งทางเนเธอร์แลนด์นั้นเขามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการศึกษาและสาธารณสุขที่เราน่าจะมีความร่วมมือกันได้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ก็ยืนยันว่าพร้อมจะสานความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นกับประเทศไทยส่วนสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีภารกิจเต็มวันก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะคะแต่เช้าเลยท่านก็จะเป็นไปกล่าวต้อนรับนะคะผู้นำในงานไอป้าซึ่งจะเป็นการเปิดประชุมรัฐสภาอาเซียนที่ประเทศไทยหลังจากนั้นช่วงบ่ายท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ส่งออกดีเด่นนะคะของไทยที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนช่วงเย็นๆเนี่ยท่านจะไปแสดงวิสัยทัศน์ในงาน SD Symposium ซึ่งธีมของงานเนี่ยเป็นเรื่องของ Circular Economy
สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องสวัสดิการนิดนึงนะคะในโลกของสวัสดิการเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันบางประเทศก็เลือกประเภทแรกที่เรียกว่า universal ก็คือให้เป็นการทั่วหน้ากับทุกคนข้อดีก็คือทุกคนได้รับสิทธิ์หมดแต่ข้อเสียก็คืออันที่1ภาระงบประมาณจะสูงมากอันที่2ก็คือเราจำเป็นจะต้องไปช่วยคนที่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ต้องเอาเงินไปช่วยทั้งที่คนที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าเอาเม็ดเงินตรงนั้นมาช่วยเขาเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จึงทำให้เกิดอีกแนวคิดหนึ่งในบางประเทศก็มาให้สวัสดิการแบบที่มีการคัดสรรว่าใครควรจะได้รับการดูแลนะครับประเทศไทยเขาเลือกทางนี้จึงเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้นจึงต้องมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติว่าใครควรจะได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการอย่างที่ว่าก็เป็นเรื่องของผู้มีรายได้น้อยเกณฑ์คุณสมบัติก็กำหนดออกมาในเบื้องต้นคือถ้าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เคยมีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทยเวลาเราจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเวลาเราจะสู้กับความยากจนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะวันนี้เราจึงมีฐานข้อมูลนี้เกิดขึ้นมาละจากการขึ้นทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามนะคะตัวอาจารย์เองก็ได้นำเรียนท่านนายกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นการทำในเบื้องต้นเพียง2ปีที่ผ่านมาแล้วในทุกประเทศก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะมันก็จะมีข้อตำหนิข้อทักท้วงว่ามีคนที่ไม่ควรได้รับกลับได้รับมีคนที่ควรจะได้รับกลับไม่ได้รับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อตำหนิที่รับได้แล้วเราก็จะต้องนำมาปรับในการทำงานต่อไปซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับคัดกรองเพิ่มขึ้นปรับเกณฑ์คุณสมบัติให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จนได้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาภาพชาร์ตขึ้นให้ดูใน Facebook ด้วยนะคะว่าแนวทางที่เรากำลังจะเดินหน้าไปซึ่งได้หารือกับท่านนายกและกระทรวงการคลังแล้วว่าเราจะเดินไปทางนี้นั่นก็คือพยายามคัดกรองให้เราสามารถได้คนที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆเข้ามาอยู่ในบัตรสวัสดิการให้มากที่สุดคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจะต้องถูกคัดออกไปนะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีปัญหาทำให้หลายคนไม่สบายใจตรงนี้ภาครัฐรับรู้และเราจะปรับไปอย่างต่อเนื่องต่อไปฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตรงนี้เนี่ยจะต้องสมบูรณ์ที่สุดในอนาคตและเราจะได้สามารถเอาฐานข้อมูลนี้ค่ะมาวิเคราะห์ว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพแต่ละช่วงวัยแต่ละความถนัดเขาจะต้องมีการได้รับเราจะเข้าไปดูแลเขายังไงว่างั้นเถอะถึงจะทำให้เขาพ้นจากความยากจนได้อย่างแท้จริงทีนี้เราจะได้แก้ปัญหาแบบที่เขาเรียกว่าถูกฝาถูกตัวนะคะมันจึงต้องมีฐานข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำการวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเราออกมาตรการว่าจะเข้าไปดูแลแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างไรต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยซึ่งมันก็จะพันไปกับเรื่องอื่นๆที่อาจารย์เคยโพสต์ Facebook ไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราได้ข้อมูลมาก็1มีการศึกษาน้อย2ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร3เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบแล้วก็เลยทำให้4มีหนี้สินนอกระบบเยอะมากจึงต้องมีการช่วยเขาแก้ปัญหาในแต่ละด้านเนี่ยต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ฝากนำเรียนผู้ชมเอาไว้ว่าเรารับทราบปัญหาดีและทุกอย่างมันไม่สามารถแก้ได้ภายในช่วงค่ำคืนนะคะก็ต้องร่วมกันทุกภาคส่วนมีความเห็นอะไรเสนอเข้ามาเนี่ยภาครัฐก็ยินดีรับฟังแล้วก็นำไปปรับวิธีการทำงานโดยตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะยังมีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะคะว่าข้างในเนี่ยก็จะมี3หมวดด้วยกันหมวดที่1ก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหลักๆก็มีผู้มีบัตรสวัสดิการจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ500บาท2เดือนและถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนแสดงว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการจะได้รับเพิ่ม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการที่มีลูกเล็กๆก็คือ0ถึง6ขวบก็จะได้เพิ่มอีกเดือนละ300บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะคะอันนี้ก็กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการส่วนอีกทางนึงที่เขาทำสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็คือช่วยเหลือผ่านกองทุนหมู่บ้านให้กองทุนหมู่บ้านสมัครใจที่จะพักหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธนาคารออมสิน
โดยจ่ายแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเงินต้นไม่ต้องจ่ายจะได้มีเงินต้นนั้นหมุนเวียนไปปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกในหมู่บ้านได้เพิ่มเติมนะคะก็เป็นการทำให้เกิดแหล่งเงินทุนอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรื่องของผู้มีรายได้น้อยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งหลักๆก็จะมีเรื่องของสินเชื่อให้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 0.1% นะคะอันนี้ไปติดต่อผ่านกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ได้เลยในรายละเอียดส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพักหนี้เช่นถ้าเราเป็นเกษตรกรที่มีหนี้กับธกส.อยู่มติครม.ก็คือให้พักหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้นะคะนี่ก็ติดต่อกับธกส.ได้เลยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นธกส.ก็ยังมีสินเชื่อประเภทอื่นๆนะคะที่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่อเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะคะเหล่านี้นอกจากนั้นนอกจากเรื่องสินเชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยได้ซื้อปัจจัยการผลิตมาแล้วแล้วเกิดภัยแล้งก็เลยไม่ได้ทำการเพาะปลูกหรือเพาะปลูกแล้วมันเสียหายไปแล้วจึงมีมติชดเชยให้500บาทช่วยค่าปลูกเนี่ยค่ะ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่เพราะงั้นสูงสุดก็คือ 10,000 บาทนะคะต่อครัวเรือนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเกษตรกรกลุ่มสุดท้ายก็คือบุคคลทั่วไปเลยรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ภาคเอกชนทั้งหลายว่าจะได้อะไรบ้างในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะอันแรกเลยที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือเรื่องชิมช็อปใช้ก็กระตุ้นการออกไปท่องเที่ยวช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวของไทยด้วยการให้เราทุกคนเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะเข้าใจว่า23กันยายนจึงจะเปิดเดี๋ยวรอทางททท.เขาแถลงต่อไปพอเราไปลงทะเบียนปั๊บเขาก็จะมี SMS ตอบรับมาภายใน3วันว่าเราอยู่ใน10ล้านคนแรกหรือไม่ที่จะได้สิทธิ์ถ้าเราอยู่ใน10ล้านคนแรกได้สิทธิ์เราได้รับ SMS ปั๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ1ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ามาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเงินผ่าน G Wallet ที่ชื่อว่าเป๋าตังนะคะเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่สองที่ต้องทำก็คือไปทำการขึ้นทะเบียนยืนยันว่าเราจะไปเที่ยวจังหวัดไหนต้องไม่ตรงกับจังหวัดที่ระบุไว้ในที่อยู่ของเราบนบัตรประชาชนฉะนั้นถ้าอาจารย์อยู่กรุงเทพก็ต้องไปเที่ยวจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพนะคะประมาณนี้ภายใน14วันต้องระบุจังหวัดที่เราจะไปต่อมาเมื่อถึงเรียบร้อยแล้วมาตรการนี้ก็จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเรา 1,000 เข้ามาใน 1,000 ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราไปท่องเที่ยวเราจะใช้แค่ 1,000 เราจะใช้มากกว่านั้นก็มีแคชแบ็กให้อีกถ้าใช้มากไปกว่านั้นอย่าลืมนะคะต้องไปใช้ที่ร้านค้าที่โรงแรมที่ที่พักใดๆก็ดีเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับมาตรการนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะคืนเงินให้ 15% ของเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปทั้งหมดแต่ไม่เกิน 4,500 บาทแปลว่าใช้จ่ายได้สูงสุด 30,000 บาทแล้วก็อยากจะฝากเตือนทุกท่านนะคะว่าอย่าไปใช้เงินกู้ออกไปท่องเที่ยวนะคะขอให้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะต้องมีเงินเพียงพอเหลือแล้วถึงจะไปเที่ยวอย่าไปคิดว่าได้พันหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปกู้ที่เหลือมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อไปนอกจากเรื่องของชิมช็อปใช้แล้วก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนเงินที่ใช้ซื้อเครื่องจักรสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าแล้วก็ยังมีสินเชื่อช่วยเหลือ SME ผ่านกองทุนสสว.วงเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเพียง 1% แล้วก็ยังมีสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินโดยมีบสย.เข้าไปช่วยค้ำประกันให้ตรงนั้นดอกเบี้ยประมาณ 4% เดี๋ยวเขาคงจะแจกแจงรายละเอียดจากทางแบงก์ต่างๆต่อไปแล้วก็ยังมีสินเชื่อเพื่อผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอสนะคะดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่คุณสมบัติที่จะเข้าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเขาคงจะแถลงต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการที่อยู่ในชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงจะเห็นได้ว่าครอบคลุมประชากรเกือบทุกคนในประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณค่ะ